ข่าวด่วนครับทุกคนมีเรื่องขนลุกอีกแล้วครับวันนี้ล่าสุดครับทุกคนมีแม่ท่านหนึ่งนะครับมารอมอบเงิน 100,000 บาทให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้นะครับเราเข้าไปดูในช่องเสียนนท์ลำเพลินออฟฟิเชียลครับทราบว่ามีคุณแม่นะครับท่านหนึ่งเนี่ยมารอดูอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับแล้วก็จะมอบเงินให้น้อง 100,000 บาทครับทุกคนเพราะอะไรนั่นแหละครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนกับว่าบนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเอาไว้นะครับแล้วก็ท่องคาถาอุ๋งอิ๋งอุ๋งอิ๋งนี่แหละเพื่อที่จะให้ขายที่ได้นะครับภายใน 2-3 วันคุณแม่เขาก็อธิษฐานไว้นะครับหลังจากนั้นครับทุกคนไม่เกิน3วันเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าที่ผืนนี้ขายได้ครับในวิบตาเดียวเลยครับทุกคนคนก็มีคนโทรมาครับแล้วก็มาขอซื้อที่คุณแม่หลังจากนั้นนะครับก็เหมือนตกลงกันลงตัวนะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยเลยอยากมอบเงินก้อนนี้ครับให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับวันนี้นะครับอันนี้ไม่ทราบเนาะว่าเสียงใครที่ถ่ายคลิปวิดีโอให้กับเสียนนท์น่าจะเป็นแม่บีนะซึ่งแม่บีเนี่ยตื่นเต้นหนักมากนะครับทุกคนว่าจะมีเงินเนี่ยเอามาให้มีคนเอาเงินเนี่ยมาให้ลูกสาวก็เลยได้โทรไปบอกทางแม่หน่อยนะครับว่าวันนี้จะมีคนเอาเงินมาให้อุ๋งอิ๋งเนี่ยจำนวนหนึ่งเลยจำนวนเยอะเลยนะครับซึ่งแบบตื่นเต้นแทนอ่ะเราเข้าใจคนอารมณ์เนาะอย่างเราเนี่ยมีลูกคนหนึ่งแล้วจะมีคนเอาลูกเอาเงินมาให้ลูกเราจำนวนแบบหลายบาทเราก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดานะครับแม่บีครับทุกคนก็เลยสายตรงไปหาแม่หน่อยนะครับแล้วก็ได้โทรไปบอกแม่หน่อยก่อนหน้านี้นั่นเองครับทุกคนซึ่งคุณแม่ท่านนี้นะครับยังไม่เคยเจออุ๋งอิ๋งเลยนะเท่าที่เราฟังในคลิปวิดีโอนะครับอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเคยเจอหรือยังไม่ได้เจอแต่ว่าในคลิปเนี่ยเหมือนกับว่าคุณแม่ยังไม่เคยเจออุ๋งอิ๋งตัวเป็นๆเคยดูแต่ในคลิปวิดีโอครับแล้วก็เสี่ยนนท์ก็บอกว่าโอ้โหถ้าคุณแม่นะได้มาคุกคีกับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยทุกๆวันเหมือนผมเนี่ยจะหลงรักน้องแบบเรียกได้ว่างอหัวไม่ขึ้นเลยก็ว่าได้นะแบบตกหลุมรักเด็กคนนี้ครับทุกคนเนาะคุณแม่ท่านนี้นะครับบอกว่าดูคลิปน้องเนาะตั้งแต่มาออดิชั่นครับหลังจากนั้นก็ติดมาเลยดูคลิปน้องมาทุกวันทุกวันครับแล้วก็มีการแบบว่าโอ้โหเชื่อแล้วก็ศรัทธาเนาะรักแล้วก็ศรัทธาสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแล้วก็ใช้คาถาอุ๋งอิ๋งนี่แหละทุกคนเนาะต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกับคาถานี้ต้องบอกว่าแบบโอ้โหหลายคนแล้วนะที่พบเจอกับตัวเองนะครับคาถาอุ๋งอิ๋งอุ๋งอิ๋งอุ๋งอิ๋งนี่แหละครับทุกคนเหมือนน้องอิ่มข่าวกระแสเนี่ยในช่วงที่จัดรายการเนาะต้องบอกว่าแฟนคลับ FC อุ๋งอิ๋งเนี่ยให้บอกให้อุ๋งอิ่มเนี่ยท่องคาถาน้องนะครับหลังจากนั้นครับโอ้โหวิวพุ่งกระฉูดเลยนะทุกคนนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะอันนี้เราเขาเรียกว่าน่าจะมีบุญสัมพันธ์กันมากกว่านะกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนาะก็เลยทำให้ขายของได้ขายอะไรได้เหมือนมีอยู่เคสหนึ่งครับนั่นก็คือพี่ลูกน้ำที่เป็นแฟนคลับของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเป็นเหมือนกับเป็นแม่ฮักเนาะของน้องอุ๋งอิ๋งซึ่งขายส้มตำอยู่สถานที่หนึ่งอยู่ในจังหวัดชลบุรีนะครับพี่น้ำเนี่ยบอกว่าก่อนจะขายของนะท่องคาถาอุ๋งอิ๋งทุกวันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยขายตอนแรกเนี่ยคือขายไม่ค่อยดีช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนะครับคนก็ไม่ค่อยออกมาซื้อของหลังจากนั้นน่ะมาเจออุ๋งอิ๋งนะครับแล้วก็บอสโจบอกว่าให้ท่องคาถาอุ๋งอิ๋งนะหลังจากที่พี่น้ำนะพี่ลูกน้ำได้มีการท่องคาถาน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยโอ้โหก็ได้ว่าทำให้นะครับแฟนคลับของน้องเข้ามาอุดหนุนแล้วก็เข้ามาซื้อกันเป็นจำนวนมากนั่นเองครับทุกคนหลังจากนั้นก็คือพี่น้ำก็คือโอ้โหตอนนี้มาสร้างบ้านฮักน้องมาอยู่ในกลุ่มบ้านฮักแล้วก็มาสร้างบ้านขิวบอสโจด้วยนะเป็นแอดมินบ้านขิวบอสโจด้วยก็เลยแบบว่าเป็น FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงมาโดยปริยายเลยครับทุกคนนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคือมีหลากหลายเหตุการณ์มากๆอย่างคุณมีคุณพ่อท่านนึงซึ่งเป็นพ่อฮักของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนี่แหละครับทุกคนแล้วก็ดูน้องผ่านทางมือถือผ่านทางทีวีต่างๆครับทุกคนไม่เคยเจอน้องตัวเป็นๆเลยแล้วรู้สึกว่ารักน้องเอ็นดูน้องเหมือนลูกสาวคนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นครับคุณพ่อท่านนี้เนี่ยก็เลยนำเงินมามอบให้น้องจำนวนหนึ่งนะทุกคนเอาแบบกดมาแบบสดๆเลยนะบอกว่าถูกหวยพ่อน้องนะตอนนั้นคือเหมือนกับว่าถูกได้รางวัลเพราะน้องก็เลยกดเงินสดๆมามอบให้กับน้องตอนนั้นน่ะหลังเวทีกันเลยทีเดียวครับทำให้อุ๋งอิ๋งก็คือยิ้มแก้มปริเลยนะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเหมือนกับมีความสุขนะครับที่ได้มอบเงินก้อนนี้ให้กับน้องนั่นเองครับทุกคนเนาะแล้วก็มีวันนึงเราเห็นคุณพ่อท่านเนี้ยไปบ้านน้องเลยเหมือนกับว่าไปบ้านน้องแล้วก็ไปทำบุญกับน้องที่ได้ว่าโอ้โหควักเงินออกมาทำบุญกับน้องจนทำให้ยอดกฐินของอุ๋งอิ๋งเนี่ยพุ่งสู่
ครึ่งล้านกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวเรามารอดูบรรยากาศเกาะติดสถานการณ์กันต่อว่าคุณแม่ท่านนี้จะมอบรางวัลตัวเนี้ยเรียกว่ารางวัลน้ำใจดีกว่าให้กับน้องอุ๋งอิ๋งแพงๆอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่าช่วงไหนนั่นเองครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่า FC แฟนคลับของน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยบางท่านนะครับคือไม่ได้มาดูหรอกไม่ได้มาดูโชว์ไม่ได้มาดูหมอลำหรอกคือดูผ่านมือถือก็มีความสุขแล้วหรือว่าดูผ่านกลุ่มปิดก็มีความสุขแล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยคือตั้งใจเอามาไลน์เนี่ยมาให้น้องอย่างทุกคนจะเห็นปรากฏการณ์ในช่วงรถตู้เนาะที่ปรากฏการณ์คนมาห้อมล้อมรถตู้นั่นแหละทุกคนคือ FC แฟนคลับของอิงที่อยากมาเจอน้องแบบตัวเป็นๆน่ะคือไม่ได้ตั้งใจมาดูโชว์มาดูอะไรอ่ะคือมาขอถ่ายรูปเอารางวัลน้ำใจมามอบให้ตรงข้างรถตู้แล้วก็กลับไปเลยก็มีมาขอถ่ายรูปกับน้องประมาณนี้เลยครับทุกคนนะซึ่งต้องบอกว่าน้องก็คือมาสร้างปรากฏการณ์เนาะให้กับวงการหมอลำเลยก็ว่าได้ครับนำเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยเนี่ยทะยานสู่ติดอันดับโลกขึ้นมาครับทุกคนอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่แบบว่าโอ้โหมหัศจรรย์มากๆนะครับทุกคนเนาะเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เลยก็ว่าได้นะครับต้องบอกว่านะครับตอนนี้นะครับก็คือรอดูสถานการณ์นะครับว่าคุณแม่เนี่ยจะนำเงินไปมอบให้กับน้องในช่วงไหนหลังเวทีหรือเปล่าหรือหน้าเวทีนะครับมารอติดตามกันวันนี้อุ๋งอิ๋งก็คือมีเช็คซาวด้วยเนาะด้านหน้าเวทีนะครับทุกคนนะขอบคุณ FC Fan Club มากๆที่ส่งคลิปนี้มาให้อิ่มข่าวกระแสนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเร็วมากๆเสี่ยนนท์เนี่ยเพิ่งมีการลงคลิปวิดีโอไปเมื่อ2วินาทีที่แล้วนะต้องบอกว่า2วินาทีที่แล้ว FC Fan Club ก็ส่งมาทางแชทส่วนตัวของอุ้มอิ่มข่าวกระแสเลยวันนี้เราก็เลยเอามารายงานกันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องนี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคาถาอุ้มอิ่งเพชรบ้านแพงอุ้มอิ่มอยากฟังเหมือนกันนะนะครับบางคนบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะกับคาถาอุ้มอิ่งเนี่ยนะทุกคนใช่ไหมเวลาหลายคนท่องเนี่ยคือขายที่มาได้หลายคนแล้วนะครับมีอยู่เคสหนึ่งตอนนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ตอนนั้นน้องน่าจะไปแสดงอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับทุกคนแล้วก็มีคุณพ่อท่านนึงนำเงินมามอบให้กับน้องอุ๋งอิ๋งนะจำนวนเงิน 20,000 บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งขายที่ได้แล้วก็เหมือนกับว่ามีคนเนี่ยโหที่ตรงเนี้ยขายไม่ได้มาเป็นปีละหลายปีมากๆแต่พอมาบนอุ๋งอิ๋งหมายถึงว่าบนอุ๋งอิ๋งไว้อะนะครับทุกคนแล้วก็ทำให้ที่ตรงเนี้ยขายได้นั่นเองครับทุกคนเนาะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะอาจจะเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขน้องก็ถือว่ามามอบความสุขให้กับทุกคนนะครับที่ดูน้องไม่ว่าจะเป็นชมผ่านทางช่องข่าวอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองหรือว่าชมผ่านทางช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองนะครับทุกคนก็ถือได้ว่ามอบความสุขให้กับทุกคนเนาะได้ฟังข่าวน้องก็ถือว่ามีความสุขทางใจแล้วสำหรับพ่อแม่ FC แฟนคลับนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้กลับเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วฝากพ่อแม่ FC ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะครับ